ดีครับสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมพูชาดีมาอีกแล้วนะครับทุกเย็นวันอังคารพบกันอย่างนี้นะฮะค่ะวันนี้ร่มรื่นมากนะคะอากาศสบายสบายนะคะแล้วคุณรัชนีนะคุณทราบไหมคุณมายืนอยู่ท่ามกลางใบไม้ที่เขียวขจีนะคุณนี่ดูสวยขึ้นแบบว่าหืมอย่างกับนางไม้อ่ะจริงเหรอคะโอ้เพิ่งรู้ตัวนี่แหละค่ะนี่ถ้ามาชุดเขียวนะผมเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเลยนะเนี่ยอันนั้นมันนางตานีไม่ใช่หรอคะก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเราตอนนี้นะฮะอยู่ทางทิศตะวันตกของอาคารตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีทำงานอยู่นะฮะแล้วก็เป็นสวนที่สวยงามมากใครได้เข้ามานี่เรียกว่ามีมุมที่แบบเยอะมากให้ดูนะครับในทำเนียบรัฐบาลนะแล้วมุมนี้ล่ะคะอาคารที่กำลังสร้างนี่คืออะไรคะอาคารรับรองหลังใหม่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็สร้าง เรียกว่าให้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมค่ะเพื่อที่จะใช้รองรับแขกบ้านแขกเมืองคุณรัชนีนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านย้ำก็คือว่าต้องสร้างให้มีความสมเกียรติสมคุณค่าเป็นหน้าตาของประเทศเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนค่ะการออกแบบอาคารคำนึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมที่มีอยู่เออใช่ใช่ใช่ก็คือตึกไทยคู่ฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะเออเทียบเคียงกันได้เลยนะคะอาคารนารีสโมสรที่แถลงข่าวใช่ไหมค่ะให้มีความสอดคล้องกันในด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมค่ะและท่านนายกเนี่ยท่านย้ำเลยนะครับบอกว่าเป็นมรดกสำคัญของชาติสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชาติจิตใจของคนไทยค่ะเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของคนไทยทุกคนนี่นะแล้วเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็นำชมครับโอ้โหสวยนะคะนะฮะนำคณะรัฐมนตรีไปชมเลยนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะคือตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างความคืบหน้าประมาณ 98% แล้วนะคุณรัชนี 98% แล้วเหลือตกแต่งอีกเล็กน้อยนะฮะท่านก็บอกว่าการพัฒนาใดๆของชาติต้องไม่ลืมศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศต้องดำรงเอาไว้รักษาแล้วก็ร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติพัฒนาโดยไม่ลืมของเก่าท่านใช้คำว่าประวัติศาสตร์สู้อนาคตนี่อันนี้ผมด้วยเลยนะคะครับเพราะว่าสร้างตึกเนี่ยถ้าไม่กลมกลืนกับสิ่งที่มีอยู่เดิมมันก็จะไม่เข้ากันเลยนะคะนี่นะฮะท่านก็อธิบายเลยท่านนำชมเองเลยนะครับโอ้โหสวยสวยค่ะและนี่คือด้านบนใช่ไหมคะครับแล้วบรรดาท่านคณะรัฐมนตรีนะคะก็เหมือนเป็นลูกทัวร์ท่านน่ะใช่ครับอธิบายเองเลยเหรอคะเนี่ยอธิบายเองเลยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านห่วงเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากท่านจะเห็นว่าเรือนรับรองหลังใหม่นะครับหรือว่าตึกอื่นๆที่กำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตึกบัญชาการนะฮะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหรือแม้แต่อาคารโรงเรียนในร้อยจปร.ค่ะนะฮะในทำเนียบรัฐบาลต้องปรับปรุงให้ทันสมัยแต่จะต้องคำนึงถึงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกันมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยใช่ครับนะคะมีความเป็นมาอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละฮะโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานครับก็จะเสร็จนะฮะเรียบร้อยและนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับชื่อรูปว่าพระบรมรูปในหลวงเมื่อปลายรัชกาลนะฮะท่านนายกไปเจอแล้วท่านนายกคือปลื้มใจมากชอบมากไปเจอที่ไหนอ่ะไปเจอในงานที่ท่านไปเนี่ยนะฮะท่านก็เลยให้คนเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นะครับตามหาคนที่เป็นศิลปินคนเนี้ยใครเป็นคนปั้นปรากฏว่าชื่อศิลปินก็คือคุณมานพสุวรรณปินทะนะฮะท่านที่ยืนอยู่เนี่ยนะคนนี้แหละครับโอ้ท่านนายกเนี่ยท่านบอกชื่นชมมากนะครับความสามารถของศิลปินนะฮะท่านชื่นชมจริงๆนะครับเห็นว่าปั้นมาได้9ปีแล้วนะคะปั้นมาตั้งแต่โอ้โหเมื่อปี51อ่ะค่ะครับนะก็ยังคงความสวยงามนะคะนี่แหละฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในช่วงก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเอาล่ะครับในการประชุมครม.วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องแรกเลยนะฮะเป็นการรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านสั่งการไปเมื่อเดือนมกราคมปี58นะครับว่าให้ไปลองทบทวนดูความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนจำนวนมากมายเนี่ยนะครับเป็นยังไงซึ่งก็ปรากฏว่าทางคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนเนี่ยเขาก็ไปพิจารณาคุณรัชนีนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าองค์การมหาชน32แห่งนะฮะก็ยังคงให้ดำเนินการ
มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนต่อไปอยู่เช่นอะไรบ้างโอ้โหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฟังอย่างนี้หลายคนหายใจเฮือกเลยนะมันมีข่าวลือมาเยอะว่าจะยุบจะเลิกอะไรอย่างนี้ไม่นะครับเขาไปพิจารณากันมาแล้วสถาพัฒนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะฮะสถาบันมนุษยวิทยาสิรินธรนะฮะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เทพปาร์คอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยังอยู่หมดเพียงแต่จะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนภายในนะคะเพื่อให้การบริหารงานหรือว่าการทำงานเนี่ยถูกฟ้าถูกตัวมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะคะนะฮะมีประสิทธิภาพจะไม่ประหยัดงบประมาณใช่นะครับปรับปลดบาทหน้าที่บางอย่างก็มีนะฮะองค์การมหาชนอย่างเช่นเอายกตัวอย่างก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นนะฮะองค์การมหาชนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนอันนี้เนี่ยนะคะก็ให้ไปขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการนะคะอันนี้ยังอยู่นะคะแต่เปลี่ยนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือว่าสสปน.เดิมขึ้นกับสำนักนายกก็ให้ไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซะ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะได้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นถูกต้องมากขึ้นหรือว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ไปนะฮะโดยสรุปคนยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเนาะนะฮะแล้วก็หน่วยงานก็อยู่เหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนภายในเท่านั้นเองนะคะอะไรที่คุณบอกนะอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนะครับสำนักงานพัฒนาพิงค์นครนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีมติให้ปรับเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานภายในนะครับมีการโอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิ์หน้าที่งบประมาณนะครับของสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องด้านความมั่นคงนะคะช่วงนี้เราก็คงแต่ได้เห็นข่าวกันเยอะแต่ว่าวันนี้ท่านรองประวิตรวงสุวรรณก็รายงานไม่ใช่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวนะเป็นเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็คือเรื่องของ CCTV กล้องวงจรปิดเนี่ยนะกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านรองนายกประวิตรวงสุวรรณก็ได้เล่าให้ที่ประชุมครม.ฟังนะครับว่าเขาก็มีคณะกรรมการร่วมขึ้นมาเพื่อไปตรวจสอบนะครับ CCTV ที่มีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลของเอกชนไปติดตั้งไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยกับประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะปรากฏว่ามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 320,000 เครื่องนะทั่วประเทศเนี่ยนะฮะโอ้เยอะแต่ปรากฏว่ามันมีประมาณ 34,000 ตัวที่ต้องมีการซ่อมนะฮะมันอาจจะชำรุดทรุดโทรมหรือว่านานไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาไปสำรวจเพิ่มเติมอีกนะครับในบางจุดบางที่นะฮะอาจจะเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดเพิ่มอีกประมาณ 47,000 ตัวนี่นะครับคือท่านนายกเนี่ยสั่งการไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าอยากให้มีคณะกรรมการร่วมกันมาพิจารณาดูซิว่าจะมีการติดตั้งตรงไหนซ่อมตรงไหนใช้ร่วมกันระหว่างของรัฐและก็เอกชนครับก็เลยมีคณะกรรมการขึ้นมาร่วมกันนะคะก็มีกระทรวงดิจิทัลทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบ CCTV ให้เสร็จภายใน3เดือนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีหน้าที่ไปบริหารจัดการระบบแล้วก็ตั้งศูนย์ควบคุมระดับจังหวัดด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเรียกข้อมูลกล้อง CCTV ให้มาดูได้กรณีมีเหตุเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งหมดนะฮะใช่ค่ะส่วนภาคใต้กรมน.ภาค4ครับเป็นผู้รับผิดชอบนี่นะคือท่านนายกก็ฝากไปด้วยนะครับย้ำว่าไหนๆก็ดูเรื่อง CCTV แล้วนะก็ดูเรื่องไฟส่องสว่างด้วยให้กับประชาชนอันนี้ดีมากเลยบางจุดบางที่ใช่ไหมประชาชนเดินไปมันมืดๆมันเปียวๆอย่างคุณรัชนีเดินไปอย่างเงี้ยคุณเดินไปอันตรายเนี่ยอันตรายสำหรับคนอื่นคุณเดินปลอดภัยแต่คนอื่นเดินน่ะจะไม่ปลอดภัยเขาเป็นผู้หญิงนะเขาอันตรายเหรอมีอาวุธอยู่แล้วกลัวอะไรเราอะไรครับอะไรกล้ามกล้ามอ๋อแล้วไปนึกว่าหน้าโอ้โหพูดเองเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าหน่วยงานไหนนะคะถ้ากล้อง CCTV พอมีเหตุแล้วเปิดมาแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยหน่วยงานนั้นหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบด้วยนะคะขยันไปตรวจตาด้วยนะฮะค่ะเรื่องต่อไปครับคุณรัชนีครับเรื่องยางพาราโหราคายางเนี่ยนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วใจหายใจคว่ำลดลงไปที่50บาทต่อกิโลกรัมนะคะคนก็ไปลือกันไปว่าอู้ราคายางจะตกลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าเหมือนปี5859หรือเปล่า33-34บาทนะคะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีเกษตรค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญาท่านก็รายงานสถานการณ์ยางพาราในที่ประชุมครม.นะคะว่าณวันนี้เลยนะคะยางแผ่นดิบรมควันยางแผ่นดิบชั้น3เนี่ยนะคะ59บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคลายความกังวลใจไปได้ว่ามันไม่หล่นไปที่เดิมที่เคยตกต่ำแน่ๆสมัยก่อนเดือนธันวาคม58แล้วก็มาเชื่อมมามกราคมปี59มันเคยหล่นไป34บาทต่อกิโลคนก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่เป็นแบบนั้นหรอกแล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงเกษตรเขาดำเนิน
นโยบายต่างๆไปเยอะอย่างเช่นเรื่องของสต็อกยาง 80,000 ตันสต็อกยางนี่จะยังไม่นำออกมาจำหน่ายแน่นอนเพื่ออะไรอ่ะอ้าวก็เพื่อที่จะไม่ให้ราคายางมันตกไงก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนใช่ไหมเพราะว่าช่วงเปิดกรีดยางไปเอาสต็อกมาจำหน่ายมันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาะนะฮะแล้วก็กระทรวงเกษตรจะเชิญผู้รับซื้อมาพูดคุยเรื่องการรับซื้อยางพาราด้วยนะครับแล้วจะให้กยธ.เนี่ยนะฮะกยธ.นะครับไปตั้งศูนย์รับซื้อจุดรับซื้อเพิ่มอีก6แห่งทั่วประเทศนี่นะครับแล้วก็ระยะยาวเลยนะคะอาจจะมีการลดพื้นที่ปลูกด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพเสริมด้วยสำหรับคนที่ลดพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างอันนี้ย้ำเลยนะครับว่าท่านนายกเนี่ยสั่งการเลยให้หน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ยางมาใช้ในกิจการต่างๆเนี่ยให้ไปสำรวจมาข้อมูลมาเลยนะครับว่าจะใช้ยางพารากันยังไงเอาให้ชัดเจนนะครับให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปตัวเลขออกมานะครับบางทีอาจจะเอาไปยางพาราไปส่วนผสมสร้างถนนบางทีอาจจะไปทำสนามฟุตซอลให้เด็กๆโรงเรียนทั่วประเทศเอามาให้เร็วด้วยนะข้อมูลพวกนี้นะคะ เพื่อช่วยชาวสวนยางยางรถไถอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมยางรถไถได้ได้รถใหญ่ๆอ่ะนะฮะของเราทำในประเทศเราผลิตได้นะค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะครับสุขภาพบัตร30บาทหรือว่าพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำลังอยู่ในกระแสเลยอาจารย์พิจารณ์ไป4ครั้งล่มไป3แล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็จะมีการเดินหน้าต่อเนี่ยนะคะแต่ว่ากระแสมีคนไปต่อต้านในที่ประชุมเขาเรียกว่าประชาพิจารณ์ซึ่งการแก้ไขกฎหมายในความจริงแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าจะแก้ไขกฎหมายปุ๊บต้องประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเอามาประมวลใส่นะครับในกฎหมายฉบับใหม่ที่ร่างเขาก็ทำตามข้อที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกอย่างนะฮะวันนี้เนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ปิยสกลก็ชี้แจงที่ประชุมครม.ว่ากฎหมายเก่าเนี่ยนะคะกำหนดให้สปสช.เนี่ยเป็นคนซื้อยาในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขคือคนเอาไปใช้บริการประชาชนรักษาแล้ว2หน่วยงานนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเจอมาคุยกันเท่าไหร่คนซื้อก็ซื้อไปคนใช้ก็ใช้ไปคือไม่มีเวลาคุยกันหรือไงไม่ได้นะฮะอาจจะไม่ได้คุยเพราะว่ามันก็ไม่มีนะฮะผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก็พบว่าก็บริการไปความจริงแล้วเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าประชาคมโลกเนี่ยก็ชื่นชมไทยนะประสบความสำเร็จนะคะโครงการนี้ค่ะแต่มันก็ยังมีปัญหาคือหลังจากที่คสช.ไปพิจารณาแล้วเนี่ยก็ไปพบปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นก็คือว่ากฎหมายฉบับเก่าเนี่ยให้สปสช.เป็นผู้จัดซื้อยาถูกไหมใช่ปรากฏว่าการไปจัดซื้อยาก็ไปตกลงทำดีลซื้ อบางทีได้ราคาถูกมีงบประมาณเหลือปรากฏว่างบประมาณเหลือบางส่วนเนี่ยมีการเอาไปใช้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายกฎหมายบอกว่าให้เอาไปใช้กับสุขภาพประชาชนปรากฏว่ามีการนำเงินเหล่านี้ไปให้กับ NGO องค์กร NGO เอาไปใช้นะฮ ะซึ่งไม่สอดคล้องนะครับทางคสช.ก็เลยเห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างเนี่ยนะครับก็มีการใช้มาตรา44เนี่ยดำเนินการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะฮะก็เป็นที่มาที่แก้กันเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปรับปรุงพรบฉบับนี้27คนซึ่งก็มาจากประชาชนจากคุณหมอจากนักวิชาการประชาสังคมสำนักงบประมาณด้วยแล้วก็มีธรรมสำนักงานกฤษฎีกาด้วยภาคประชาชนมาครบหมดนะครับคนที่เป็นประธานก็คืออาจารย์วรากรสามโกเศสนะฮะก็เป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทั้งนักวิชาการด้วยนะครับก็มาเรียกว่าดำเนินการเพื่อที่จะปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้แต่ท่านรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมอย่างนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงเนี่ยนะฮะยังไงก็แล้วแต่หนึ่งเลยการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป้าหมายสำคัญ2ขีดเส้นใต้2สำเส้นเลยไม่มีการริดรอนสิทธิของประชาชนที่เคยได้รับในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายบัตรทองหรือว่ากฎหมายหลักประกันสุขภาพชัดนะชัดนะไม่สิทธิไม่หายไปไม่ริดรอนเคยได้ยังไงได้อย่างนั้นเพิ่มเหลืออาจจะดีกว่าเดิมเงินเหลือเยอะอ่ะก็ใช่สิเพราะเงินเหลือเยอะก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น3พรบฉบับใหม่นะครับนี่นะฮะพรบฉบับใหม่เนี่ยสมมติว่าไปซื้อของนะครับไปซื้อยาเสร็จแล้วมีเงินเหลือก็จะต้องเอาเงินเนี่ยใช้กับประชาชนต่อไปอันนี้ก็เขียนเส้นใต้เหมือนกันนะคะตรงประเด็นมากขึ้นนะครับแล้วเรื่องรวมจ่ายบางคนไปเผยแพร่ข่าวบอกว่าแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมจ่ายกับภาครัฐมีคนตกใจว่าฉันผ่าตัดหัวใจแล้วนอนสักเดือนนึงฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ตกใจตกใจปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าอย่างนี้กฎหมายฉบับเดิมมันก็มีกฎเกณฑ์ให้ร่วมจ่ายอยู่แล้ว30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละคือการร่วมจ่ายก็เ
็คือจ่าย30เขาให้ร่วมจ่าย30คำว่าร่วมจ่ายนี่คือจ่าย30บาทกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเติมเลยก็ร่วมจ่ายเหมือนเดิมแล้วก็การจ่ายก็จ่ายเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง30บาทรักษาทุกโรคเหมือนเดิมไม่ได้จ่ายเพิ่มเป็นแสนเป็นหมื่นอะไรอย่างไม่ได้จ่ายเพิ่มอย่างนั้นถ้าใครไปเผยแพร่ข้อมูลแบบนั้นถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะฮะนี่นะครับท่านนายกก็ย้ำแล้วย้ำอีกในที่ประชุมครม.ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากงบประมาณต้องไปสู่ประชาชนจริงๆไม่ใช่ไปใช้จ่ายเพื่อกิจการอย่างอื่นซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้แล้วเรื่องการร่วมจ่ายนี่ครับท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ย้ำนะฮะบอกว่าประชาชน 30-40 ล้านคนเนี่ยใช้กฎหมายหลักประกันสุขภาพใช้บริการนี้อยู่ถ้ามีคนไปสร้างกระแสข้อมูลบิดเบือนมาก็หักก่อให้เกิดการต่อต้านคนก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการร่วมจ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าโคเพย์เนี่ยนะทั่วโลกเขาก็ใช้แบบนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปสร้างความเข้าใจร่วมกันนี่นะฮะเข้าใจตามนี้นะคะครับแล้วก็สุดท้ายนะคะนายกก็สั่งการให้มีการออกไปสัญจรบ้างสำหรับคณะรัฐมนตรีนะคะไปขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้ลงสู่พื้นที่มากขึ้นนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือท่านนายกบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยลงพื้นที่สม่ำเสมอไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปพบปะเจอกันได้ข้อมูลมาจะได้ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะหมดเวลาพอดีเลยนะคะแม่นะครับท่านผู้ชมฮะครบนะคะวันนี้ลาไปแล้วลาไปแล้วนะครับหมดเวลาเดี๋ยววันอังคารหน้ามาพบกันใหม่นะครับโชคดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ